สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตเสียเต้ยอดีตสามีเจ๋อ๋อหลังโพสโชว์เพชรโชว์ทองโดนยืมครึ่งล้านไม่กล้าทวงจากกรณีที่เจ๋อ๋อสาวดวงเฮงที่ถูกรางวัลที่1รับเงินรางวัล90ล้านบาทเมื่อปี2561ซึ่งเจ๋อ๋อก็ได้ให้สามีไปกว่า30ล้านบาทพร้อมด้วยทรัพย์สินอีกกว่า20ล้านบาทโดยเงินที่เหลืออยู่ตอนนี้เหลืออยู่กว่า10ล้านบาทซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตั้งใจไว้ว่าจะเก็บไว้ให้บุตรหลานต่อไปเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากส่วนสำหรับเสี่ยเต้ยอดีตสามีของเจ๋อ๋อเผยชีวิตหลังแยกทางหล่อรวยซื้อเพชรซื้อทองกองไว้เพียบซึ่งวันนี้ทีมงานจะพาผู้ชมมาดูทรัพย์สินที่เสี่ยเต้ยเอามาโชว์กันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ขอบคุณค่ะ